สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยเพื่อเป็นสมาชิกร่วมกันนะครับในคลิปนี้นะครับเอาใจคนที่ชอบเครื่องรางของขลังนะครับอาจจะเป็นเครื่องรางที่ถ้าในคนในมุมที่คนที่เล่นเนาะก็จะบอกว่าแรงนะครับเป็นเครื่องรางที่แรงสะกดได้แม้กระทั่งวิญญาณแล้วก็เป็นมีดหมอนะครับก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ปัดเป่าความชั่วร้ายหรือสิ่งที่ไม่ดีไม่งามแล้วก็เป็นอาถรรพ์ต่างๆที่จะเข้ามาหาผู้ที่ศรัทธาแล้วก็เก็บสะสมบูชามีดหมอไว้นะครับเผื่อจะมีคนที่ชอบของอาถรรพ์อยากจะบูชาอยากจะเก็บไว้เป็นสิริมงคลหรือเอาไว้ป้องกันพูดผีปีศาจนะครับเอาไว้ป้องกันสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีไม่งามนะครับอยากจะเสนอมีดหมอของบ้านผมเองนะครับอันนี้คือมีดหมอนะครับดูครับเดี๋ยวจะชักให้ดูนะครับลักษณะใบมีดเนี่ยทำแบบบ้านๆนะครับแต่เป็นงานชิ้นงานเก่านะครับเป็นชิ้นงานเก่าดูเผินๆใบมีดยาวๆเนี่ยผมอยากเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลงภาพนิ่งนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลงภาพนิ่งให้ชมไม่ใช่มีดดาย่านะครับไม่ใช่มีดดาย่าอันนี้คือด้ามมีดที่อาจจะสนิมเคอะไปสักหน่อยนึงนะครับเป็นมีดหมอนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นการผูกไว้ด้วยได้สายสินนะครับโดยผู้ที่ทรงวิทยาคมที่สร้างมีดขึ้นมานะครับก็ไม่เคยแกะเลยนะครับได้มาอย่างนี้ก็คือเก็บรักษาอย่างนี้และใช้งานอย่างนี้นะครับส่วนด้ามนะครับด้ามมีดที่จับเนี่ยนะครับกับพี่ๆน่าจะรู้นะครับเป็นเขานะครับดูง่ายๆเลยนะครับถือว่าเก่าแก่นะครับเก่าหน้านะครับดูครับอันนี้คือเขานะครับดูครับนี่คือด้านในนะครับมีการตัดนะครับดูง่ายๆเลยนะครับดูง่ายๆเลยนะครับเขานะครับดูครับนะดูการแตกธรรมชาตินะครับดูเนื้อนะครับเส้นเสี้ยนต่างๆนะครับไม่ใช่เรซินนะครับถามว่าใช้ไหมก็ใช้บ้างนะครับก็มีมันแผลบนิดหน่อยนะครับใช้ทำอะไรนะครับก็คือมีดหมอที่ใช้จริงเนี่ยไม่ใช่แบบใครชอบอาถรรพ์พูดยากจังเลย คือใช้สะกดวิญญาณนะครับตัดได้ตราสั่งนะครับเป็นมีดสะกดวิญญาณที่ใช้ตัดได้ตราสังนะครับมันจำเป็นต้องคมมากหรอครับนะครับตัดนิดเดียวฝ้ายหรือเส้นได้เนี่ยก็ขาดแล้วนะครับใช้จริงนะครับอันนี้คือใช้จริงนำมาให้ชมนะครับใช้จริงนำมาให้ชมที่ใครติดตามคลิปในช่องของผมเนี่ยก็จะรับทราบว่าบ้านผมเนี่ยประกอบกิจการขายหีบศพด้วยนะครับนอกจากขายกาแฟแล้วก็ขายขนมจีนน้ำยาแล้วก็ทำหีบศพขายด้วยนะครับอันนี้นำมาให้ชมกันนะครับนำมาให้ชมหรือใครอยากจะเช่านะครับใครอยากจะเช่าบูชาก็ทักกันเข้ามาได้นะครับอันนี้นำมาให้ชมนี่ครับดูครับนะยาวใหญ่มากนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงให้ดูเป็นคลิปสั้นนะครับหากใครสนใจทักเข้ามานะครับเดี๋ยวจะลงให้ดูนะครับดูครับนะฮะแต่ปลอกเนี่ยด้วยความโบราณด้วยความเก่าเนาะนะครับปลอกเนี่ยถือได้ว่าทำขึ้นมาใหม่นะครับสวยงามมีการเก็บงานแบบเรียบง่ายโดยแบบสายบ้านๆเรานี่แหละนะครับนะฮะเก็บง่ายๆนะครับเป็นปลอกมีดนะครับเห็นไหมครับแต่ว่าเป็นงานละเอียดนะครับติดกาวอย่างดีนะครับเพราะว่าปลอกเก่านี้ชำรุดมากนะครับเพราะว่าเป็นของที่ใช้มานานนะครับนี่ครับเห็นไหมครับพอดีเป๊ะเลยนะครับนี่ครับนี่ครับนั่นครับนี่ฮะมีความสวยงามนะครับนะช่องจะโดนบล็อกหรือเปล่านะครับโชว์มีดโชว์อาวุธนะแต่ก็ให้รู้กันว่าไม่ใช่อาวุธนะครับเป็นมีดหมอเป็นเครื่องรางนะครับเป็นเครื่องรางแต่อาจจะใหญ่ไปสักนิดนึงนะครับก็สำหรับ
ตั้งไว้โชว์นะครับหรือตั้งไว้ที่หิ้งพระหรือปรัมพิธีนะครับนี่ครับนำมาให้ชมกันเป็นด้ามเขาเป็นเขากวางนะครับเป็นเขากวางก็ถือว่าหายากนะครับนี่เก่านะครับผ่านการใช้งานผ่านถือว่ามีวิทยาคมนะครับในตัวของมีดนะครับก็นำมาให้ชมกันหากชอบหรือสนใจเนี่ยทักกันเข้ามาได้นะครับนะเป็นมีดหมอจริงๆนะครับและใช้งานจริงๆนะครับดูครับดูด้ามนะครับโอ้โหครับจับพอดีเลยนะครับจะเอาไว้ใช้ในพิธีกรรมพิธีการก็ได้นะครับเพราะว่าผ่านการปลุกเสกมานะครับวันนี้นำมาให้ชมกันนะครับนะสั้นๆง่ายๆแต่เข้าใจในใจความนะครับพี่ๆนะครับโอเคครับหากชอบกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับมอนคลาสสิกนะครับสวัสดีครับ